สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแหมวันนี้ครูเพิ่งออกจากปฏิบัติธรรมมานะคะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ออกมาก็เลยอยากจะมาไลฟ์นะคะในเรื่องนี้เพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของการพูดไม่รู้เรื่องก่อนที่คนจะเข้ามาเดี๋ยวครูขอเข้าไปดูนี่ครูดูไปด้วยเลยนะจะได้เผื่อมีใครมีคำถามครูจะได้ตอบคำถามไปพังๆด้วยเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนขอเช็คเสียงหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยบอกครูทีว่าเสียงดังฟังชัดไหมพิมพ์ตอบมาหน่อยนะคะลากเพื่อนที่เราคิดว่าเขาอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะคะเข้ามาฟังกันก็ได้นะคะเพราะประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะคะทุกคนระหว่างรอคนมาครูแอบบอกข่าวดีก่อนว่าหลายคนถามครูคู่ค้าหนูอยู่ต่างประเทศหนูอยู่ต่างจังหวัดมาเรียนไม่ได้คอร์สออนไลน์เกิดขึ้นแล้วสำเร็จแล้วนะคะให้ไปสมัครได้ที่ LINE แอดนะคะ wisdom me wisdom wisdom นะคะมีคือแปลว่าฉันนะฉันผู้มีปัญญา wisdom me wisdom แล้วก็ me เขียนติดกันเลยมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะต้องมีแอดด้วยถ้าเกิดใครอยากเรียนออนไลน์เพราะคอร์สแรกที่เราจะเปิดเนี่ยก็มี storytelling นะคะการเล่าเรื่องนะแล้วก็เดี๋ยวจะตามมาด้วยการสื่อสารเลยการสื่อสารให้เป็นที่รักโอ้มาครบเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเรียนออนไลน์ได้เลยดังแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะคุณไปเลยนะขอเข้าเลยเรื่องของการพูดไม่รู้เรื่องใครมีปัญหาส่งคำถามมาได้อันดับแรกรู้ไหมเวลาที่ครูสอนในคลาสการสื่อสารนะสิ่งแรกที่เป็นสิ่งต้องห้ามแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องถอนพิษหรือการสะกดจิตหรือการสั่งจิตตัวเองออกก็คือคำว่าฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องนะคุณทุกคนที่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องลองย้อนกลับไปในอดีตสิคะว่าไม่ต้องอดีตไกลไม่ต้องอดีตชาตินะคะเอาแค่เมื่อวานก็ได้เมื่อวานคุณพูดไม่รู้เรื่องกี่ครั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ถ้าใครความจำดีหน่อยคุณพูดไม่รู้เรื่องกี่ครั้งนะสังเกตดีๆว่าคำตอบของพวกคุณส่วนใหญ่จะเป็นเรานึกกันไม่ค่อยออกนั่นแปลว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่คือเราพูดรู้เรื่องแต่เราให้การพูดไม่รู้เรื่องเพียงครั้งหรือ2ครั้งของเราตราหน้าแล้วสะกดจิตลงไปในจิตของเราว่าฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าเกิดใครวันนี้พูดไม่รู้เรื่องบอกตัวเองนะว่าฉันเป็นคนแล้วมีคนเคยบอกหนูด้วยค่ะจำครูไว้อย่างนะใครเขามาบอกเรามันไม่เจ็บมันเจ็บตอนเราเชื่อเพราะทุกความเชื่อมันจะลงดิ่งไปในซับคอนเชียสไปในจิตใต้สำนึกแล้วมันจะแปลงสภาพให้เราเป็นตามสิ่งที่เราเชื่อเพราะสมองมนุษย์เนี่ยมันมีกลไกการรับได้จำกัดนะในคอนเชียสหรือความรับรู้ของมนุษย์เนี่ยรับได้134จากข้อมูล2ล้านเพราะถ้ารับมากมันโอเวอร์โหลดสมองระเบิดตุ้มตายใช่ไหมคะนั้นมันรับได้จำกัดทีนี้สมองจิตมันก็ต้องเลือกเลยฉันจะรับอะไรมันก็เลือกรับเฉพาะสิ่งที่มันเชื่อเช่นถ้าเกิดใครเคยบอกมั่งว่าฉันเป็นคนแย่เรื่องทิศทางเราอาจจะเคยแย่เรื่องทิศทางครั้งสองครั้งเราอาจจะเคยไม่ใส่ใจที่จะศึกษาเรื่องทิศทางแต่พอเราพูดปุ๊บหลงมันทุกที่ที่ไหนที่เคยไปซ้ำขอกูหลงสักหน่อยขอเลยสักนิดเดี๋ยวกูยูเทิร์นเอาวนทีนี้กูเคยมาแต่กูก็หลงมันทุกครั้งเป็นแบบนี้นะคะนั่นเกิดจากการที่เราสั่งจิตลงไปแล้วว่าฉันเป็นคนชอบหลงทางจิตมันก็จะสกรีนเลยอะไรที่เกี่ยวกับความจำได้ของทิศทางมันก็เอาออกหมดเลยเพราะว่าให้เราอะรับเฉพาะข้อมูลที่เราเชื่อเข้าใจไหมฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับใครก็ตามที่บอกตัวเองอยู่ทุกวันนี้ว่าฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่ห้ามระบุตัวเองด้วยคำว่าฉันเป็นเด็ดขาดเลยนะคะฉันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ให้ระบุได้ในทางที่เป็นทางบวกเท่านั้นนะคะเช่นฉันเป็นคนที่พัฒนาได้ฉันเป็นคนสามารถพัฒนาเรื่องการพูดได้ให้พูดอันนี้ไปก่อนเพราะถ้าคุณไปบอกว่าฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องมันจะนิยามคุณทั้งชีวิตโอเคคนเราอาจจะพูดไม่รู้เรื่องเป็นบางครั้งคุณก็ใช้วิธีนี้สมมติว่าวันไหนที่คุณพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะสมมติวันนี้ไม่ต้องเป็นวันหรอกสมมติขณะที่สอนอยู่ก็มีนะบางทีพูดแล้วลิ้นพันกันใช่ไหมคะลิ้นพันกันหรือแบบพอจะพูดแล้วสมองมันไปเร็วปากไปตามสมองไม่ทันแล้วรัวคุณก็ไม่เคยนิยามตัวเองสักครั้งเดียวว่าฉันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องคุณก็จะพูดคำว่าอุ๊ยเดี๋ยวนะคะลิ้นพันกันเราจะบอกว่ามันเป็นแค่ขณะนี้คือฉันมีอาการนี้แต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าฉันเป็นคนคนนี้เข้าใจไหมคะสมมุติมีคนมาด่าว่าพูดง่ายๆเหมือนมีคนมาด่าว่าเราโง่เราก็บอกว่าโมเมนต์เนี้ย
อันเนี้ยไม่รู้จริงๆถ้าไม่รู้แปลว่าโง่ก็ใช่แต่ฉันไม่ได้เป็นคนโง่นะนั่นแปลว่าเดี๋ยวฉันจะศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาอีกฉันยังมีสิ่งที่ฉันไม่รู้ห้ามนิยามตัวเองในทางเนกาทีฟในหรือในทางลบเด็ดขาดอันนี้คือเบื้องต้นลองเลยครูการันตีเลยคุณเอาไปพูดนะให้สั่งจิตตัวเองเลยฉันเป็นคนพูดรู้เรื่องหรือให้พูดว่าฉันสามารถพัฒนาการพูดของฉันได้ฉันสามารถพูดให้รู้เรื่องได้ให้สั่งจิตอย่างเงี้ยทุกวัน10วันแล้วต่อเนื่อง21วันให้ทำอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วก็บางคนบอกครูคะมันหลอกตัวเองหรือเปล่าคะครูถามหน่อยนะลูกถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วนึกไปอาทิตย์ที่ผ่านมาก็นึกไม่ออกว่าพูดไม่รู้เรื่องตอนไหนอัตราส่วนของการพูดรู้เรื่องเรามีมากกว่าการพูดไม่รู้เรื่องฟังใหม่นะอัตราการพูดรู้เรื่องของเรามากกว่าจุดที่เราพูดไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอันนั้นต่างหากที่เราหลอกตัวเองอยู่ถูกไหมเพราะอัตราส่วนหลักคือเราพูดรู้เรื่องนะฉะนั้นเราอย่าลืมตัวเองในวันที่เราพูดไม่รู้เรื่องครูเคยถามนักเรียนเวลามาสอบมาเรียนในคลาสคอมมูนิเคชันคลาสการสื่อสารครูเคยถามว่าใครบอกว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องเขายกมือครูบอกอะแล้วมายังไงกันเขาบอกมาแท็กซี่ไม่ได้ถ้าคุณมาแท็กซี่อ่ะคุณต้องบอกสื่อสารกับแท็กซี่ได้พี่คะหนูจะไปที่ไหนถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณพูดไม่รู้เรื่องคุณต้องแบบโบกแล้วก็แล้วแต่ไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ไปไปไหนไม่รู้ไม่บอกอย่างเงี้ยค่อยบอกว่าตัวเองเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมคะฉะนั้นเราอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นพฤติกรรมบางพฤติกรรมของเรามานิยามการเป็นของเรานิยามตัวตนของเราจากพฤติกรรมบางพฤติกรรมไม่ได้มนุษย์เราผิดพลาดได้แต่อย่าเอามานิยามตัวเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องของแท็กซี่มาละดีเลยเรื่องนี้แท็กซี่นะคะก่อนที่จะไปเรื่องแท็กซี่แวะบอกก่อนนิดนึงทวนนะคะตอนนี้ข่าวดีสำหรับใครที่ติดตามเพจของครูอยู่แล้วก็ถามมาว่าครูขาเมื่อไหร่จะมีคลาสออนไลน์นะคะคลาสออนไลน์เนี่ยราคามันก็จะย่อมเยาวกว่าราคาออฟไลน์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มาเจอกันแล้วปรับโค้ชกันแต่ใช้สำหรับนักเรียนที่อยู่ไกลนะคะไม่สามารถมาได้ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศถ้าใครอยากมาเรียนนะคะตอนนี้เราเปิดแล้วโดยเฉพาะคลาสเรื่องการสื่อสารอันแรกของเราที่เปิดออกมาก็คือคลาส storytelling นะเดี๋ยวครูบอกอีกทีว่า storytelling หรือการนักเล่าเรื่องมันสำคัญยังไงทำไมคนที่โด่งดังอย่างเช่นชอนน้องชอนใช่ไหมคะหรือแจ็คแคนฟิลด์ระดับโลก2คนนี้ดังจากอะไรไม่ได้ดังจากการสร้างหลักสูตรเองแต่ดังจากการหาเรื่องเล่ามาเล่าถ่ายทอดต่อเป็นนักเล่าเรื่องเดี๋ยวเราจะมาบอกกันตรงนี้เดี๋ยวครูขอเข้าประเด็นเรื่องของการพูดรู้เรื่องก่อนการพูดรู้เรื่องอีกอันนึงที่คุณจะเป็นเครื่องมือวันนี้ครูจะให้ไว้2เครื่องมือนะคะ2เครื่องมือนี้เอาไปฝึกแล้วใช้ได้เครื่องมือที่2ของการที่เราจะเป็นคนพูดรู้เรื่องคือการรู้ว่าพูดเพื่ออะไรการพูดเพื่ออะไรทำไมเราถึงมาถึงเป้าหมายได้ทำไมเราสื่อสารกับแท็กซี่ได้เพราะเรารู้ว่าจะสื่อสารกับเขาเพื่อให้ได้อะไรพี่คะหนูจะไปที่นี่ที่นี่ค่ะพี่คะหนูจะไปโรงเรียนครูเงาะค่ะอยู่ตรงเหม่งจ๋ายค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะคุณพูดปุ๊บเข้าประเด็นเลยคุณไม่ต้องบอกเจอแท็กซี่แล้วพี่คะหนูเนี่ยแบบสนใจการเรียนหนูรักการเรียนมากเลยแล้วหนูอยากพูดให้รู้เรื่องด้วยหนูอยากเรียนการสื่อสารกับครูเงาะมากเลยแต่ว่าหนูไม่มีรถหนูก็เลยมาแท็กซี่งงเลยเล่าให้กูฟังทำไมเนี่ยเราเคยเจอใช่ไหมคนแบบนี้คนที่จะมาพูดกับเราแล้ววนอ้อมโลกอ้อมจนเราอยากจะถามว่าหนูต้องการอะไรหนูเล่าอันนี้ให้ครูฟังหนูอยากบอกอะไรครูอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุที่คนพูดอ้อมโลกเพราะอะไรรู้ไหมให้ทายให้ทายเลยตอนนี้ครูขอดูหน่อยนี่คนนี้บอกว่าคุณทรายบอกว่าประหม่าเวลาต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะคะนี่ครูมีทริคและทิปส์นะคะอยู่ในคลาสทั้งหมดเลยเบื้องต้นนะคะครูบอกให้ก่อนเลยก่อนขึ้นไปพูดรักคนดูให้ได้ก่อนเวลาเราขึ้นไปพูดเชื่อก่อนว่าเราไปให้พอเราคิดว่าเราจะไปขอเนี่ยคำว่าขอคืออะไรฉันจะพูดดีไหมเขาจะชอบฉันไหมพูดผิดอายเขาตายเลยเนี่ยข้อที่หนึ่งเราคิดว่าคนเหล่านี้จะต้องเล่นงานเราถ้าเราพูดผิดแสดงว่าเรายังไม่รักเขาเรายังไม่เชื่อว่าเขาดีพอสองเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะเอาอะไรไปให้เขาเราคิดว่าเขาจะยอมรับเราหรือเปล่าไม่เซตเบื้องต้นของการตื่นเต้นมาจากตรงนี้คือไปเพราะขอแต่ถ้าเราไปเพราะให้ล่ะพี่ไม่ชอบหนูไม่เป็นไรเลยแต่วันนี้ข้อมูลเนี้ยหนูอยากให้พี่มากเพราะให้แล้วพี่จะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยเดี๋ยวมันจะปรับความประหม่าให้เป็นความตื่นเต้น
ตื่นเต้นแบบอยากขึ้นไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะในเบื้องต้นเนี่ยพูดอ้อมโลกหนูก็เป็นนะคะน้องคิรานากิรานาหรือเปล่าครูอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะเนี่ยพูดวนไปวนมาแก้ยังไงหลายคนถามมาคำนี้นะคะการพูดวนไปวนมาสาเหตุหลักนะหนึ่งเกิดจากความกลัวความกลัวว่าเราจะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องให้ไปแก้อันแรกก่อนนะคะเลิกนิยามตัวเองผมเป็นคนพูดวนไปวนมาหนูเป็นคนพูดอ้อมไปแก้อันแรกก่อนที่ครูบอกสองมันเกิดจากความกลัวกลัวเขาไม่เข้าใจใช่ไหมคะพอเรากลัวจำไว้นะคะโลกใบนี้คุณกลัวอะไรคุณได้อย่างนั้นคุณกลัวเขาไม่รักคุณก็จะทำไงไปงอนง้อเขานะไปยอมเขาจนเขาไม่เห็นค่ากับบางทีคือพอกลัวเขาไม่รักฉันไม่แคร์ไม่เห็นจะแคร์เลยจริงๆแคร์แต่ทำเป็นบอกว่าไม่แคร์จนทำให้ผลักไสคนที่เขาอาจจะอยากรักเราออกไปจากชีวิตสุดท้ายสิ่งที่ได้ก็คือไม่ได้เป็นที่รักฉะนั้นกลัวปุ๊บเราจะทำขาดเกินๆเสมอจนทำให้เราอ่ะได้ในสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวไม่รักเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีเช่นเดียวกันกลัวพูดไม่รู้เรื่องเราก็จะขาดเกินบางทีก็พูดห้วนๆสั้นๆบางทีก็ตีอ้อมยาวเพราะมันเกิดจากความกลัวสิ่งที่จะช่วยได้คือให้คุณถามตัวเองก่อนว่าฉันจะไปพูดวันนี้ฉันต้องการให้เขาทำอะไรกลับมาเอาอันนี้ให้ได้ก่อนนะฉันพูดวันนี้ฉันต้องการให้เขาทำอะไรกับฉันกลับมาเคยมีนักเรียนคนหนึ่งมาหาครูแล้วก็วนอ้อมแบบครูคะหนูมีปัญหากับแฟนแล้วก็มีปัญหากับแม่แล้วหนูก็มีปัญหากับพ่อกับแม่ก็มีปัญหากันครั้งนั้นพ่อเคยทำอย่างนี้กับแม่และพี่ชายหนูก็เห็นเราก็เริ่มงงแล้วตกลงเรื่องแฟนหรือเรื่องพ่อหรือเรื่องแม่หรือเรื่องพี่หรือเรื่องใครเล่าไปยาวมากจนครูต้องถามว่าหยุดค่ะแป๊บนึงนะคะลูกหนูต้องการอะไรจากครูคนส่วนใหญ่จะชอบหนูต้องการระบายไม่จริงเวลาที่เราจะพูดอะไรอย่าพูดว่าฉันต้องการอะไรฉันก็แค่อยากระบายมันไม่มีคำนั้นจริงๆในโลกนี้ละค่ะเวลาครูสอนการแสดงครูจะบอกนักเรียนการแสดงเสมอว่าสมมุติฉากไปบอกรักครูจะบอกว่าหนูต้องการอะไรเด็กส่วนใหญ่ตอบหนูต้องการบอกรักครูบอกแอดไม่จริงหรอกถ้าหนูต้องการบอกรักแสดงว่าหนูไปเดินไปบอกเขาเธอฉันรักเธอแฮจบแล้วคุณเดินไปเลยเพราะคุณทำสิ่งที่คุณต้องการจบแล้วคุณไม่ได้ต้องการแค่บอกรักคุณต้องการอะไรคุณต้องการฟีดแบ็กเขาคุณต้องการการรับตอบหรืออย่างน้อยอย่างน้อยคือปฏิกิริยาว่าเธอรู้สึกไงกับฉันนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการแต่เรามักไม่รู้ตัวเราต้องการฟีดแบ็กบางอย่างจากคนที่เราคุยด้วยเสมอนั้นถ้าคุณจะไปเล่นซีนบอกรักไม่ได้คุณต้องบอกว่าฉันไปเพื่อให้เขาแสดงฟีดแบ็กมาให้ฉันรู้ฉันไปบอกรักเพื่อให้เขาอ่ะมีใจให้กับฉันลักษณะของการแสดงก็เลยจะแตกต่างกันถ้าคนเล่นความต้องการของตัวเองก็จะเล่นแบบไม่เข้าใจโลกก็จะเล่นแบบชั้นเดียวนะทีนี้เราไม่พูดเรื่องการแสดงกลับมาเรื่องการสื่อสารเรื่องการสื่อสารเหมือนกันเลยค่ะมันคือโลกเดียวกันครูวิเคราะห์สังเคราะห์จากมนุษย์แล้วเอาไปใช้สอนในศาสตร์ต่างมันคือมนุษยศาสตร์ทักษะมนุษย์สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการฟีดแบคอะไรจากคนที่เราคุยด้วยเช่นสมมุติคุณมาหาครูเงาะคุณตอบมาก่อนเลยหนูต้องการให้ครูเงาะช่วยบอกวิธีทำให้หนูรับมือกับคนอารมณ์ร้อนหน่อยสิคะแค่นี้เลยคุณไม่ต้องเล่าเลยพ่อร้อนยังไงแม่ร้อนยังไงแฟนพี่ชายร้อนยังไงไม่ต้องครูขาหนูอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใจร้อนหมดเลยหนูควรรับมือยังไงดีคะจบประโยคเดียวการที่จะเป็นคนพูดรู้เรื่องคุณต้องฝึกสระตะสระตะบางคนไม่รู้เรื่องเมื่อวานครูบอกคำว่าสระตะไปเจ้ากันน้องกันนักแสดงหันมาถามครูครับสระตะแปลว่าอะไรนะคะสระตะเขาบอกเดี๋ยวนี้สับวัยรุ่นเยอะบอกมันไม่ใช่สับวัยรุ่นลูกมันสับรุ่นยายครูลูกสระตะนะสระตะก็คือให้เราจบในหัวให้ได้ก่อนเราจะไปสื่อสารจบในหัวก่อนฉันไปสื่อสารกับคนนี้ฉันต้องการให้เขาทำอะไรกลับมาคิดแค่นี้เลยฉันต้องการคำตอบไหมหรือฉันต้องการที่ปรึกษาหรือฉันต้องการแค่ให้เธอฟังฉันเอาให้เคลียร์ถ้าต้องการแค่ฟังคือครูหาหนูขอระบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครูไม่ต้องให้คำแนะนำอะไรหนูก็ได้นะแต่ตอนนี้หนูทุกข์มากเลยโอเคครูก็โอเคเล่ามาพอเขาเล่าจบปุ๊บโอเคไหมอยากได้คำแนะนำไหมหรือว่าโอเคแล้ว
หนูโอเคแล้วค่ะแค่พูดหนูก็สบายใจแล้วค่ะโอเคจบครูก็ไม่ให้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ขอถูกไหมคะแต่ถ้าเขามาแบบครูขาเนี่ยพ่อแม่หนูทะเลาะ กันหนักมากเลยแล้วหนูแล้วก็ชอบยกตัวอย่างคนพวกนี้ชอบยกตัวอย่างคือกลัวอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เรื่องจริงๆเขาต้องหนึ่งอย่าประมาทค่ะต้องคิดก่อนว่าเขาอะฉลาดพอนะอย่าไปคิดแทนว่าเขาโง่คิดว่าเขาฉลาดพอแต่ไม่สั้นเกินไปจนครูช่วยหน่อยอ้าวช่วยอะไรเลยทีนี้ปั๊มหัวใจแล้วกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็ไม่สามารถช่วยได้นี่ก็สั้นเกินเอาประเด็นก่อนฉันต้องการให้เขาทำอะไรกับฉันฉันต้องการให้เขาอะไรเคลียร์ก่อนที่จะไปพูดกับหัวหน้าเราจะไปพูดกับลูกน้องฉันต้องการให้เขาทำอะไรกลับมาฉันต้องการคำแนะนำฉันต้องการความช่วยเหลือแต่ที่สำคัญคุณต้องจริงกับตัวเองคนส่วนใหญ่อะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าตัวเองอะต้องการเป็นความรู้สึกอะไรกลับมาเช่นบอกหนูโทรไป call center หนูต้องการอะไรลูกก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะคะก็ต้องการไม่ต้องการงั้นไม่ต้องโทรตั้งแต่ต้นลูกหนูต้องการอะไรหนูต้องการคำตอบข้อมูลค่ะโอเคหนูต้องการแค่ข้อมูลจริงๆนะหนูต้องการแค่นั้นค่ะอ่ะถ้าอย่างนี้หนูโทรไปหา call center แล้วบอกว่าหนูขอดูยอดตัดบัตรเครดิตของเดือนที่แล้วค่ะนะคะแล้วเขาตอบมาว่า340บาทจริงๆเช็คในออนไลน์ก็ได้นะหนูโอเคไหมหนูได้ข้อมูลแล้วนะแสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหมลึกๆมนุษย์ต้องการอะไรต้องการการถูกดูแลต้องการการให้เกียรติใช่ไหมคะต้องการคำตอบที่มีความกระตือรือร้นฉะนั้นเราจึงเห็นว่าบางครั้งเราโทรไปเราต้องการคำตอบเขาก็ให้คำตอบแต่เขาช้าเขาเหนื่อยเขาอ้อยอิงหรือพูดห้วนห้วนใส่เราโกรธทั้งที่เขาให้ข้อมูลฉะนั้นจริงๆมนุษย์นะคะต้องการความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะแต่อันนี้มันจะลึกนิดหนึ่งอันเนี้ยมันต้องใช้เวลาเบื้องต้นกำหนดข้อนี้ให้ได้การไปสื่อสารฉันต้องการให้เขาทำอะไรกลับมาพูดอะไรกลับมาหรือรู้สึกอะไรกลับมาฉันอยากเห็นอะไรนี่คือเบื้องต้นของการสื่อสารนะคะหนึ่งคือทวนนะคะทวนไหนใครฟังอยู่ตรงนี้ช่วยสรุปให้เพื่อนๆที่เข้ามาที่หลังฟังหน่อยค่ะการสื่อสารถ้าอยากเป็นคนพูดรู้เรื่องวันนี้ครูแชร์2ทิปส์นะคะ2เคล็ดลับง่ายๆเลยที่การันตีว่าถ้าคุณฝึกอันนี้คุณรู้เรื่องแน่นอนข้อที่1คืออะไรไหนดูสิประมาทเมื่อกี้ครูตอบไปแล้วนะคะคุณสวรินนะคะถ้าประมาทครูตอบไปแล้วนะคะว่าทำยังไงเลื่อนไปเพื่อนๆถ้าใครดูแล้วตอบให้เพื่อนหน่อยถ้าประมาทเบื้องต้นทำยังไงได้ถ้าประมาทจิตคิดอะไรเราต้องไปเป็นผู้ให้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมถ้าไม่พร้อมประมาทแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมการเตรียมตัวมันก็มีการฝึกด้วยนะมันไม่ใช่ท่องนะท่องนี่โทษนะตื่นเต้นขี้แตกเลยนะถ้าคุณท่องไปเพราะสมองมนุษย์มันไม่จำเป็นตัวหนังสือแบบจึกๆๆๆๆๆๆๆเราจำเป็นก้อนฉะนั้นถ้าเราเตรียมผิดนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันให้จำเป็นก้อ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 นนะคะเป็นบูลเลตบูลเลตบูลเลตเตรียมตัวให้พร้อมสำคัญที่สุดคือ mindset ว่าเราจะไปเป็นผู้ให้นะคะแล้วเราก็บอกรักคนดูตั้งแต่ล่างเวทีเลยครูเคยไปสอนแล้วมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมาเรียนอะไรวะเขาพูดแบบเขาไม่รู้ว่าครูอ้ออยู่ข้างหลังเอาฉันมาส่งมาเรียนอะไรเนี่ยให้ฉันไปเป็นนักแสดงหรือไง acting อะไรวะอะไรอย่างค่ะถ้าเกิดสมมติครูไปเจอแบบนี้ครูสามารถตื่นเต้นได้เลยนะครูสามารถแบบแกเขาไม่ชอบฉันก็ได้แต่สิ่งที่ครูคิดค่ะครูเชื่อในมนุษย์เชื่อว่าพวกเนี้ยทุกคนน่ะที่เขาพูดไม่ดีถึงวิชา acting เพราะเขาแค่ยังไม่รู้เขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีเขาแค่ยังไม่รู้งั้นถ้าเราเชื่อมั่นในเพื่อนมนุษย์ว่าเพื่อนมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีหรืออย่างน้อยอยากดีเพื่อนมนุษย์ทุกคนอยากดีเราจะมีจิตที่เราไม่กลัวเขาเพราะคนที่ประมาทเกิดจากความกลัวผิดไปต้องอายคนนั้นเขาจะว่าฉันถามหน่อยเวลาพวกเราอะเราเห็นคนที่เขาทำผิดบนเวทีเราทำไงเราโหมั้ยกิ้วกิ้วอีนี่พูดผิดนึกออกไหมเราจะทำนี้มั้ยไม่ค่ะเราทำสู้ๆเอาช่วยดีแล้วถ้าใครที่หัวเราะเยาะคนอื่นสมมติใครพูดผิดแล้วการันตีคนพวกนี้ขึ้นเวทีสั่นเป็นผีเข้าทุกคนคนที่ตัดสินคนอื่นจะสร้างคุกขังตัวเองงั้นเราฝึกเลยเราเห็นใครขึ้นเวทีเขาพลาดเราให้กำลังใจใครพูดดีโอ้ยดีจังเลยดีจังเลยอย่าเอาเขามากดดันกับตัวเองแล้ววันที่เราขึ้นไปด้วยใจที่อยากให้ฉันมีข้อมูลอะไรที่เธอฟังแล้วจะเป็นประโยชน์เนี่ยแก้ mindset ก่อนนะคะส่วนไอ้เทคนิคลมหายใจนั้นเป็นเทคนิคทางปลายเหตุ
นะคะถ้าใครอยากรู้ก็ว่ากันไปนะคะนะสามารถอ่านเดี๋ยวนะครูถามต่อ mindset สำคัญมากจริงๆเลยค่ะคุณรัตยาคะสำคัญมากๆเลยนะคะ2โหคุณ MAEM อ่านว่าอะไรคุณเมเมแมมเหรอเมียมขอโทษด้วยถ้าคุณอ่านผิดนะคะนามสกุลสายใจใส่ใจนั่นแหละต้องถูกบ้างแหละสรุปมาให้แล้วว่าข้อ2คือต้องสรุปว่าต้องการอะไรจากอีกฝั่งไม่ใช่ต้องการจะพูดอะไรนี่คือคีย์นะอย่าบอกว่าฉันต้องการพูดอะไรต้องฉันพูดอันเนี้ยแล้วต้องการอะไรจากอีกฝั่งโหอันนี้เจ๋งมากเลยที่ช่วยสรุปให้กับครูนะคะนักเรียนดีเด่นนะคะแล้วเวลาเรียนคลาสออนไลน์ครูจะมีการตรวจการบ้านให้ด้วยมีการแบบมาดูคอยตรวจสอบเลยนะคะเพราะว่าคลาสอย่าง storytelling ที่ครูบอกว่าเป็นคลาสแรกที่เปิดเพื่ออะไรเพราะว่ามีคนอย่างพวกทำงาน SME ทั้งหลายเนี่ย request มากับครูเยอะมากว่าครูหนูเล่าเรื่องไม่เป็นการที่เราจะขายของหรือขาย product อะไรต่างๆค่ะถ้ามี story มันจะทำให้มูลค่าของสินค้าเราเพิ่มขึ้นอย่างเช่นอ่ะเนี่ยครูใช้ iPhone ก็ตามเนี่ยค่ะ iPhone ก็คือมี story ของใครคะ Steve Jobs ถูกไหมคะทุกอันน่ะถ้าเกิดสมมุติว่าครูจะเล่าอะไรสัก1อย่างให้ฟังแทนที่ครูจะบอกว่าข้างหลังนี้เป็นอิฐบล็อกสีดำมันก็แค่อิฐบล็อกสีดำถูกไหมคะแต่ถ้าครูบอกสตอรี่ถึงแหล่งที่มาของมันที่มาว่ามันมายังไงโอ้โหความหรือกว่ามันจะมาถึงตรงนี้มันมีเหตุความแปลความหมายว่ายังไงโอ้มันไปได้อีกคนละเรื่องเลยถูกไหมคะนั้นหนึ่งสตอรี่สำหรับนักขายสตอรี่ให้กับผู้บริหารที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจวันนี้คุณจะเติบโตมาแล้วก็มีลูกน้องทำยังไงที่จะสอนลูกน้องโดยที่ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกสอนผ่านสตอรี่ค่ะผ่านการเล่าเรื่องและ3กลุ่มคนที่สำคัญมากๆคือกลุ่มคนที่ต้องการไปเป็นโค้ชหรือเป็นบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะหรือต้องการประสบความสำเร็จคนที่เป็นลีดเดอร์หรือผู้นำทั้งโลกนะคะศาสตร์ที่เขาต้องเรียนคือการเล่าเรื่องกับคอมมูนิเคชันก็คือคอมมูนิเคชันเนี่ยจะพูดง่ายๆมันเป็นอัมเบรล่าใหญ่มันเป็นร่มใหญ่และใต้ลงมาก็คือเรื่องของการสื่อสารจิตวิทยาการสื่อสารการนำเสนอการพิชชิ่งเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีนะคะพรีเซนต์กึ่งพิชชิ่งอย่างไรให้ได้มีเทคนิคหมดนะงั้นถ้าเกิดใครคิดว่าเหมาะหรือนึกถึงใครก็สมัครเข้าไปนะคะ LINE @นะคะ wisdommeมีแอดข้างหน้าด้วยนะแอดแล้วก็ WISDOMME wisdomme นะคะแล้วเดี๋ยวครูขออ่านก่อนนะว่าใครส่งอะไรคำถามอะไรมาบ้างนะคะขอบคุณคุณปุ้ยฝ้ายนะคะที่บอกว่าไม่ต้องนิยามตัวเองว่าด้านลบนะคะแล้วก็คิดก่อนว่าต้องการอะไรโหขอบคุณมากที่ทุกคนช่วยกันโหครูชอบมากเลยสังคมนี้สังคมที่ช่วยกันแชร์นะคะใครมีคำถามเนี่ยดูสิคุณพกากรองมาบอกว่าคำศัพท์ใหม่วันนี้สรตะเฮ้ยมันไม่ใหม่นะมันเก่าแล้วมันรียูสเข้าใจไหมมันรียูสนะคะมีใครสมองใหม่ดีสมองอ๋อสมองไม่ดีนี่ไงคุณมินห้ามบอกว่าตัวเองเป็นคนสมองไม่ดีนะต้องบอกเลยว่าเรามีความเก่งคนละเรื่องห้ามนิยามตัวเองว่าสมองไม่ดีเลิกพูดคำนี้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยบอกว่าผมเป็นคนเรียนรู้ได้บอกงี้เลยผมเป็นคนเรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมเรียนรู้ได้บอกตัวเองแบบนี้เลยคุณประดิษฐ์ขออนุญาตชมครูง้อสวยนะคะบ้าจ้องขอบคุณมากนะคะคุณประดิษฐ์นะคะอยากให้ครูง้อแนะนำหนังสือปรับ mindset ไม่อยากจะบอกเลย กำลังจะออกอีกแล้ว ชอบมากเลยครูกำลังทำหนังสือเล่มหนึ่งเป็น30วันปรับ mindsetถ้าคุณทำตามนะเพราะมันเป็นหนังสือที่ไม่ใช่เป็นหนังสือ how to อ่านเฉยๆต้องทำการบ้านในหนังสือด้วยแต่ทำง่ายๆจดทำงานกับตัวเองเป็นเหมือนสมุดพกที่เราพกติดตัวแล้วก็เอาไว้ทำงานกับตัวเองเลยนะคะโอเคทำยังไงไม่ให้เขารู้สึกว่าถูกสอนนี่แหละการเล่าเรื่องการแชร์มากกว่าที่เราจะไปสอนแล้วก็สำคัญเลยว่าคนมนุษย์เราชอบเรียนรู้แต่ไม่ชอบถูกสอนนะคะทำไงให้ก็ไม่รู้นะอย่างที่ครูบอกการแชร์หรือการเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยดีมากๆชอบลืมสิ่งที่จะพูดเรียบเรียงประโยคในหัวไม่ทันบุลเลตค่ะจะช่วยคุณได้นะคะมันจะมีเทคนิคในการจำเขาเรียกว่า power of three นะคะ rules of three คือมนุษย์จะจำของเป็น3ก้อนนะคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะจำเป็นแบบนี้นะให้เราแบ่งเป็นวรรคเป็นก้อนสัก3ก้อนนะคะ
นี่ชอบคุณตาต้ามากเลยเรามีความเก่งคนละเรื่องตาต้าเรียนรู้ได้เยี่ยมเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกได้แง่คิดในการพูดที่ดีมากขอบคุณมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองการสื่อสารบกพร่องพัฒนาได้ค่ะบอกเลยว่าฉันเป็นคนพัฒนาได้นะคะเอาล่ะครูว่าสิ่งนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะโอเคฝากแชร์นะคะถ้าเกิดใครชอบช่วยให้สิ่งดีๆเหล่านี้กระจายออกไปคนที่ทะเลาะกันทุกวันนี้บนโลกใบนี้มาจากการสื่อสารทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสถาบันครอบครัวการทำงานยิ่งใหญ่ไปออกไปเนี่ยถ้าเราช่วยกันนะคะมันก็จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามกันและอย่าลืมวันพฤหัสนี้ติดตามครูเงาะจะไลฟ์กับพี่โอปอเรียกเขาพี่ทำไมเขาเป็นรุ่นน้องครูเงาะกับโอปอนะคะใครอยากให้ครูเงาะถามคำถามอะไรโอปอทิ้งไว้ได้เลยครูจะมาแงะmindset ของโอปอเพื่อมาให้พวกเราได้เอาไปใช้กันเราจะได้ประสบความสำเร็จแบบเขาใครที่เคยคิดว่าเฮ้ยไม่สวยจะไม่ประสบความสำเร็จโอปอถอนทุกความเชื่อเหล่านั้นโอปอกลายเป็นผู้หญิงที่สวยขึ้นมาทันทีจากอินเนอร์ของเขาที่สวยอะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกมิติการงานการเงินความรักเพื่อนฝูงโอ้โหอะไรจะเพอร์เฟคเราจะมาแงะกันในรายการชื่อ Talk กับ Teach นะเหมือน Talk กับ Teach มั้ย Talk กับ Teachโดยเราครูมีความเชื่อว่าเราจะเอาความรู้ของทุกคนมาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันนะคะติดตามด้วยวันพฤหัสนี้2ทุ่มตรงไลฟ์ที่นี่นะคะกับพี่โอปอเรียกพี่อีกแล้วน้องก็ได้น้องโอปอกับครูเงาะค่ะเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย